สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันศุกร์ที่17กันยายนอยู่กับคุณณทิพย์ระดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะค่ำคืนวันศุกร์นะคะแต่ดูเหมือนว่าเรื่องต่างๆจะไม่ค่อยสุขสักเท่าไหร่นะคะมีแต่เรื่องร้อนๆค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงที่อาจจะเกิดซับพรามในโซนเอเชียนะคะผ่านบริษัท China Evergrande Group ที่มีความเสี่ยงในเรื่องของการผิดนัดชำระหนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกในประเด็นนี้ด้วยรวมไปถึงความเคลื่อนไหวอื่นๆที่น่าสนใจที่หลายๆคนก็จับตากันอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการค้าระหว่างประเทศด้วยเขาบอกว่าประเด็นเรื่องนี้นะคะนักลงทุนหลายคนเลยนะบุกไปที่บริษัทเลยนะคะเพื่อเรียกร้องให้ออกมาอธิบายซิว่าเกิดอะไรขึ้นและที่สำคัญเนี่ยเงินที่ลงทุนไปจะได้อยู่ด้วยหรือเปล่านะคะขณะเดียวกันพอประเด็นนี้เกิดขึ้นอีกหนึ่งประเด็นที่ยังคงต้องติดตามกันในเรื่องของภาพการลงทุนก็คือการประชุมของเฟดสัปดาห์หน้ายังคงเป็นประเด็นต่อเนื่องที่นักลงทุนให้ความสนใจอยู่ด้วยค่ะส่งผลทำให้ราคาทองคำนี่เคลื่อนไหวยิ่งกว่าไวกิ้งนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาประเมินสถานการณ์การลงทุนกันสำหรับใครที่เป็นสายซิ่งนะคะหรือว่าจะเป็นสายลงทุนยาวจะได้รู้ว่าทองนั้นจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรกันบ้างไปติดตามกันก่อนเลยนะคะประเด็นเรื่องของ China Evergrande Group นะคะที่เราติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เริ่มระแคะระคายว่าเขาอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของสภาพคล่องจนกระทั่งอาจจะผิดนัดชำระหนี้นะคะล่าสุดเรามาเท้าความกันค่ะสำหรับ Evergrande Group นะคะมีหลายฝ่ายจับตามองว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทเอกชนที่มีหนี้สินจำนวนมหาศาลมากที่สุดในโลกนะคะใหญ่จนเกินกว่าจะล้มนะคะดังนั้นเรามาดูซิว่าสถานะการเงินของเขาและความเสี่ยงนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะสำหรับบริษัท China Evergrande นะคะเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่อันดับ2ของประเทศจีนค่ะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงในปี2009มีผู้ถือหุ้นใหญ่สุดนะคะก็คือนายสีเจียหยินเขาถือครองหุ้นของบริษัทนะคะอยู่ถึง 70.7% ค่ะคิดเป็นจำนวน 9.37 พันล้านหุ้นส่งผลให้เขาเป็นผู้มีอิทธิพลติดทำเนียบมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในจีนแผ่นดินใหญ่ที่จัดขึ้นโดยนิตยสาร Forbes โดยที่อยู่ในอันดับที่12ด้วยมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า 27,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับ China Evergrande นะคะหรือว่าชื่อในภาษาจีนชื่อว่ากลุ่มบริษัทเหิงต้ากลายสภาพเป็นบริษัทเอกชนที่มีหนี้สินมากที่สุดในโลก 1.97 ล้านล้านหยวนหรือกว่า 356,000 ล้านดอลลาร์ค่ะถ้าคิดเป็นเงินไทยนี่กว่า10ล้านล้านบาทเลยทีเดียวนะคะสุ่มเสี่ยงกับการผิดนัดชำระหนี้จำนวนมหาศาลล่าสุดบริษัทได้ออกแถลงการยอมรับว่าบริษัทกำลังเผชิญปัญหาสภาพคล่องและอาจไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดแจ้งระงับการซื้อขายหุ้นกู้ภายในประเทศของทางบริษัทซึ่งผู้เชี่ยวชาญมองว่าอาจปูทางไปสู่การปรับโครงสร้างหนี้และอาจนำไปสู่การผิดนัดชำระหนี้ได้ข้อมูลที่มีการยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ระบุว่า Evergrande นั้นมีตราสารหนี้เชิงพาณิชย์มูลค่ารวมกว่า 2.057 แสนล้านหยวนหรือ 3.2 หมื่นล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินประมาณ1ล้านล้านบาทณสิ้นปี2563บริษัทที่ความสั่นคลอนนี้นะคะส่งผลทำให้ค่ะบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ2แห่งประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือนะคะและในวันจันทร์ที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ก็ได้มีการสั่งระงับการซื้อขายหุ้นของบริษัทที่กำลังกำหนดครบอายุในเดือนพฤษภาคม2566หลังจากที่ราคานั้นปรับตัวลงมากกว่า 30% ค่ะก็บอกว่าประเด็น Evergrande นะคะถือว่านักวิเคราะห์หลายฝ่ายเขาคาดการณ์กันด้วยนะคะหลายคนมองว่ามันจะเป็นโดมิโนหรือเปล่าที่จะทำให้เกิดวิกฤตซับไพรม์เอเชียแต่ว่าขณะเดียวกันนักวิเคราะห์บางส่วนเขาก็บอกว่ารัฐบาลของจีนเนี่ยอาจจะมาปกป้องนะคะว่าไม่ให้เกิดปัญหาการล้มละลายเหมือนในช่วงที่ผ่านมาด้วยค่ะแต่ว่าทางด้านของ Global Times เขาก็มีการออกมาเปิดเผยเช่นเดียวกันอย่าหวังว่ารัฐบาลจะเข้ามาอบอุ้มในกิจการนี้ค่ะโดยทางด้านของนายหูสินจีนบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ Global Times ซึ่งถือว่าเป็นสื่อของรัฐบาลจีนมีการเปิดเผยว่า China Evergrande Group นะคะซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ที่สุดอันดับ2ของจีนควรใช้ตลาดเป็นช่องทางในการปกป้องบริษัทและไม่ควรคาดหวังว่ารัฐบาลจีนจะเข้ามาอุ้มกิจการตามที่บริษัทนิยามตัวเองไว้ว่าใหญ่เกินไปที่จะปล่อยให้ล้มค่ะโดยเขาแสดงความคิดเห็นผ่านทาง WeChat นะคะว่าเขาไม่คิดว่าการล้มละลายของ Evergrande จะส่งผลกระทบด้านการเงินในเชิงระบบกับในช่วงที่มี Lehman Brothers ล้มละลายค่ะเนื่องจาก Evergrande ถือว่าเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และอัตราส่วนเงินที่ชำระแรกเริ่มหรือว่าเงินดาวน์ในจีนนั้นอยู่ในระดับที่สูงมากค่ะขณะเดียวกันนะคะทางด้านของ Standard & Poor's หรือว่า S&P เขาได้มีการประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท China Evergrande Group ลงสู่ระดับ Double C ค่ะจากระดับ Triple C
ดยให้แนวโน้มการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเป็นลบและฟิตเรตติ้งนะคะก็ได้มีการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงเช่นเดียวกันสู่ระดับดับเบิลซีจากระดับทริปเบิลซีบวกนะคะเพราะมีการเตือนว่าการผิดนัดชำระหนี้จะทำให้ธุรกิจในภาคส่วนต่างๆของจีนมีความเสี่ยงด้านสินเชื่อเพิ่มมากขึ้นโดยฟิตระบุว่าเอเวอร์แกรนด์ได้กู้ยืมเงินนะคะจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินต่างๆสูงถึงจำนวน 5.72 แสนล้านหยวนหรือว่าประมาณ 8.88 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะต้องยอมรับนะคะว่านะปัจจุบันนะคะการลงทุนนั้นเชื่อมโยงกันทั่วโลกนะคะหลายๆฝ่ายสอบถามกันว่าแล้วกองทุนในประเทศไทยมีการลงทุนหรือไม่ผู้จัดการกองทุนนั้นก็ออกมาระบุนะคะบอกว่าในส่วนของประเทศไทยเนี่ยมีนโยบายในการดูแลความเสี่ยงเป็นอย่างดีหุ้นกู้นี่ไม่มีการลงทุนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะคัดเลือก investment grade แต่ถ้าหากว่าเป็นตัวหุ้นเนี่ยก็จะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินความเสี่ยงในการลงทุนในจีนอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะไปดูกันต่อค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะสำหรับประเทศจีนที่มีอำนาจนะคะในการค้าโลกล่าสุดเนี่ยนะคะพยายามที่จะเผยแผ่อิทธิพลนี้ค่ะให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นมีการประกาศนะคะเข้าสมัครค่ะโครงการความตกลง CPTPP นะคะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยจีนได้มีการสมัครนะคะผ่านการจัดประชุมออนไลน์อย่างเป็นทางการในวันนี้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะกระทรวงพาณิชย์ของจีนแถลงว่าจีนได้สมัครเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกอย่างเป็นทางการในวันนี้หลังจากที่นายหวังเบิร์นต้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จีนได้ส่งใบสมัครดังกล่าวต่อนายเดเมียนโอคอนเนอร์รัฐมนตรีกระทรวงการค้าและส่งออกของนิวซีแลนด์ซึ่งปัจจุบัน CPTPP มีสมาชิก11ประเทศได้แก่ญี่ปุ่นแคนาดาเม็กซิโกเปรูชิลีออสเตรเลียนิวซีแลนด์สิงคโปร์มาเลเซียบรูไนและเวียดนามซึ่งการที่จีนเข้ามาเป็นสมาชิก CPTPP จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกทั้ง11ประเทศดังกล่าวหากจีนสามารถเข้าร่วม CPTPP จะทำให้มูลค่าเศรษฐกิจของ12ประเทศในกลุ่มนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 30% ของตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ของทั้งโลกค่ะจากเดิมที่อยู่ในระดับเพียงแค่ 10% เท่านั้นความเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความจริงจังในการสมัครเข้าร่วมข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือว่า TPP ซึ่งเป็นข้อตกลงการค้าเสรีซึ่งถือเป็นหนึ่งในความพยายามที่จะเพิ่มอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจของจีนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งล่าสุดนะคะทางด้านของออสเตรเลียเองค่ะออกมาส่งสัญญาณนะคะบอกว่าไม่ค่อยเต็มใจสักเท่าไหร่กับการยอมรับการเจรจาขอเข้าร่วมข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกของจีนในครั้งนี้นะคะยกเว้นแต่ว่าจีนเนี่ยจะต้องยกเลิกภาษีที่เก็บตอบโต้กับสินค้าของออสเตรเลียค่ะต้องบอกว่าจีนตอนนี้อาจจะมีทั้งประเด็นด้านบวกแล้วก็ประเด็นด้านลบนะคะต่อในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจหรือว่าแม้แต่ภาวะการลงทุนของเขาค่ะแน่นอนพอเขามีการกระตุ้นแบบนี้นะคะก็เลยทำให้อาจหลายประเทศอาจจะต้องเร่งเครื่องกันด้วยนะคะเพื่อที่จะมาสู้กับจีนได้และหนึ่งในนั้นก็คือสิงคโปร์ค่ะที่ต้องบอกว่าวันนี้เขามีการตั้งกองทุนพันล้านเลยนะคะเพื่อที่จะไปเสริมในเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นของเขาให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะโดยทางด้านของรัฐบาลสิงคโปร์นะคะมีการประกาศมาตรการริเริ่มแล้วก็มุ่งเป้าหมายที่จะกระตุ้นตลาดหุ้นภายในประเทศให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นค่ะซึ่งมาตรการดังกล่าวนะคะครอบคลุมถึงการร่วมลงทุนในกองทุนใหม่เพื่อสนับสนุนบริษัทต่างๆที่มีแนวโน้มการเติบโตในระดับสูงโดยกองทุนใหม่นี้นะคะจะจัดตั้งขึ้นร่วมกับบริษัทเทมาเซกซึ่งถือว่าเป็นบริษัทด้านการลงทุนของรัฐบาลสิงคโปร์มีเงินลงทุนเริ่มต้นนะคะ 1.5 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อเป็นการช่วยเหลือบริษัทต่างๆในการระดมทุนผ่านการจดทะเบียนในตลาดหุ้นสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นทั้งการจดทะเบียนในกระดานหลักกระดานรองหรือว่าทั้ง2กระดานค่ะโดยมาตรการริเริ่มที่รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศในวันนี้นะคะก็มีทั้งในเรื่องของหน่วยงานด้านการลงทุนของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งสิงคโปร์ที่มีแผนที่จะจัดตั้งกองทุนใหม่เพื่อเข้าลงทุนในบริษัทที่มีแนวโน้มเติบโตดีค่ะโดยจะมีการเริ่มต้นลงทุนนะคะ500ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ขณะเดียวกันธนาคารกลางสิงคโปร์จะเพิ่มเงินช่วยเหลือค่ะเพื่อช่วยบริษัทต่างๆในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์จะช่วยเหลือบริษัทที่มีอัตราการเติบโตสูงให้สามารถระดมทุนได้ก่อนที่จะนำเข้าหุ้นนะคะเข้าจดทะเบียนในตลาดโดยที่ผ่านมานะคะตลาดหุ้นสิงคโปร์ถือว่าทำผลงานได้ดีกว่าตลาดหุ้นอื่นๆในภูมิภาคเอเชียในปีนี้ค่ะยิ่งมีการพัฒนาในหลากหลายประเทศนะคะอย่ามองว่าเป็นคู่แข่งซึ่งกันและกันนะคะให้มองว่าเป็นโอกาสการเติบโตแล้วก็การขยายศักยภาพที่คุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะไฮไลท์เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการลงทุนของท่านได้แล้วค่ะ
นี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารในเบรกแรกนะคะอย่างที่เกริ่นกันไว้ใครที่โลดโผนกับทิศทางของราคาทองคำในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเดี๋ยวเรามาประเมินกันดีกว่าค่ะว่าประชุมเฟดครั้งนี้จะส่งผลต่อทิศทางราคาทองคำอย่างไรกันบ้างค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2รายการนะประเมินสถานการณ์การลงทุนทองคำกันสักนิดนึงค่ะเพราะว่าเชื่อว่าสัปดาห์หน้านะคะการประชุมเฟด 21-22 กันยายนไม่ว่าผลประชุมจะออกมาเป็นอย่างไรแน่นอนมีผลต่อในเรื่องของภาพรวมการลงทุนทองคำด้วยค่ะค่ำคืนนี้นะคะเดี๋ยวพูดคุยกันค่ะกับคุณเบนจามามาอินผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion International จำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณเบนคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพนคุณเป็นคุณหญิงค่ะค่ะจะเห็นได้ว่าพอเข้าช่วงเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่3คือเดือนกันยายนนี้นะคะความผันผวนในทิศทางของราคาทองคำนี่มีอยู่สูงจริงๆวิ่งก็วิ่งขึ้นแรงลงก็ลงแรงเหมือนกันนะคะหลังจากนี้เนี่ยเหลือระยะเวลาอีกแค่อาทิตย์เดียวจะจบไตรมาส3แล้วและเป็นสัปดาห์สำคัญด้วยเราประเมินทิศทางการลงทุนยังไงบ้างคะโดยรวมแล้วนะคะเมื่อวานทองคำเลือกข้างชัดเจนมากขึ้นนะคุณแพนโดยรวมทองในช่วงที่ผ่านมาเคยลงแรงลงมาแตะ 1,680 แล้วก็วิ่งขึ้นนะคะขึ้นไปแตะระดับสูงสุดบริเวณ 1,834 ช่วงที่ผ่านมาจาก 1,834 ทองคำเขาเป็นลักษณะของการพักฐานนะคะแต่โดยรวมเนี่ยการที่ทองคำในช่วงต้นสัปดาห์เขาไม่หลุดบริเวณ 1,781 1,775 ก็ทำให้ภาพรวมในช่วงต้นการปรับฐานเป็นรูปแบบที่ไซด์เวย์ออกข้างค่ะแต่ล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะทองคำมีแรงขายจนหลุดแนวรับระดับดังกล่าวไม่ใช่การพักฐานทองคำตอนนี้เป็นไปในรูปแบบที่ลึกมากยิ่งขึ้นนะคะโดยรวมค่ะทองคำลงมาแรงเมื่อวานนี้วันนี้เป็นลักษณะของการดีดตัวขึ้นในช่วงสั้นๆค่ะแต่โดยรวมเหมือนกันนะคะโดยรวมถ้าหากว่าทองคำดีดตัวไปได้ไม่ไกลนะก็ถือได้ว่าน่าจะเป็นการดีดตัวขึ้นเพื่อให้นักลงทุนที่อาจจะถือทองคำไว้อยู่ไม่อยากแบกรับความเสี่ยงนะคะทยอยขายลงมานะคะสำหรับการเข้าซื้อก็ยังต้องรอการอ่อนตัวของราคาลงมาเท่านั้นค่ะดังนั้นก็เน้นนะคะว่าวันนี้หาจังหวะในการปล่อยของค่ะจุดเข้าซื้อก็อาจจะมาดูโลของเมื่อคืนนี้นะคะแถวๆประมาณ 1,745 ลงมาค่ะที่สำคัญค่ะสัปดาห์นี้ข่าวไม่เหลือแล้วนะคะแต่สัปดาห์หน้าข่าวสำคัญมากๆค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดซึ่งเฟดเขาจะประชุมกันวันที่21-22กันยายนนี้ค่ะถือว่าเป็นการประชุมนัดที่สำคัญที่สุดนะคะเพราะว่ามีทั้งดอทพลอตก็คือการคาดการณ์ดอกเบี้ยของเฟดนะคะมีทั้งอีโคโนมิกโปรเจคชันหรือว่าการคาดการณ์เศรษฐกิจของเฟดที่สำคัญค่ะแถลงการของคุณพาวเวลน่าจะมีการส่งสัญญาณชัดเจนมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับระยะเวลาที่เฟดจะเริ่มต้นปรับลดวงเงินการเข้าซื้อสินทรัพย์ตามมาตรการ QE ค่ะซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นได้ทั้งปัจจัยที่กดทองให้ลงต่อและเป็นปัจจัยที่อาจจะทำให้ทองรีบาวด์ได้ไกลนะคะดังนั้นในช่วงนี้ค่ะมีเวลาสักประมาณ3วันทำการก่อนการประชุมเฟดจะเริ่มต้นขึ้นนักลงทุนก็ยังเทรดในระยะสั้นๆได้นะคะแต่ว่าสัปดาห์หน้าถ้าใครไม่อยากแบกรับความเสี่ยงจากผลการประชุมก็แนะนำค่ะรอให้ผ่านพ้นการประชุมไปก่อนนะคะจะได้เห็นภาพรวมการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนแล้วกลับเข้ามาในตลาดอีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าเราดูผลการประชุมเฟดนะคะถ้ากดราคาทองคำให้ลึกเนี่ยมันจะลึกไปที่เท่าไหร่คะหรือว่าถ้าปรับเพิ่มขึ้นไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนคะโดยรวมนะคะทองคำตอนนี้เนี่ยเมื่อคืนนี้ลงมาทำโลที่บริเวณ 1,745 ยูโรเซียลค่ะซึ่งราคานี้นะคะแนวรับถัดไปก็จะอยู่ไม่ไกลมากนะคะบริเวณ 1,739 นะคะแล้วก็บริเวณ 1,713 ยูโรเซียลนะคะถ้าหากว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับการปรับลดวงเงิน QE ซึ่งนั่นจะเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์ให้แข็งค่าแล้วก็กดดันทองนะคะดังนั้นถ้าออกมาในแง่นั้นเนี่ยอาจจะทำให้ทองมีโอกาสลงมาทดสอบกรอบล่างที่ต่ำกว่า 1,700 เหรียญได้นะคะกลับกันถ้าหากว่าการประชุมรอบนี้นะคะที่ใครๆหลายๆคนว่าเฟดอาจจะมีการส่งสัญญาณเนี่ยถ้าหากว่าคุณพาวเวลไม่ส่งสัญญาณยังไม่มีความชัดเจนยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับห่วงเวลาในการเริ่มต้นลด QE ปัจจัยเหล่านี้เองค่ะจะทำให้ตลาดกลับมาคิดนะคะว่าเฟดไม่รีบร้อนนะคะไม่เร่งรีบในการปรับลด QE ดอลลาร์สหรัฐก็จะอ่อนค่าเราก็เชื่อว่าน่าจะทำให้ทองคำดีกลับขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือบริเวณ 1,800 เหรียญได้อีกครั้งหนึ่งค่ะแต่โดยรวมการปรับตัวขึ้นของทองนะคะเขาติดแนวต้านสำคัญอยู่3
ังไง 1,833 1,834 ค่ะทองจะสดใสก็ต่อเมื่อผ่านจุดระดับดังกล่าวไปได้นะคะก็แนะนำค่ะดีตัวขึ้นไปก็เน้นเล่นสั้นค่ะเพราะว่าผลทางข้างหน้ายังมีความไม่แน่นอนเพิ่มเติมอีกค่อนข้างมากค่ะค่ะแล้วถ้าหากว่าเรามองไปนะคะในช่วงไตรมาสที่4นะคะมันยังเหลือประเด็นอะไรที่เราจะต้องรอซึมซับกับทิศทางราคาทองคำไหมคะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเน้นสะสมนะคะเป็นรูปแบบของทองคำแท่งซื้อต่ำแล้วรอขายสูงอาจจะไปรอขายปีหน้ากันเลยไตรมาส4เรามีปัจจัยอะไรที่รอเราอยู่บ้างคะจริงๆแล้วปัจจัยเป็นเดิมๆเลยค่ะคุณแม่คะเรื่องของเฟดเนี่ยถือว่าเป็นสตอรี่เรื่องยาวนะคะว่าเฟดจะปรับลด QE เมื่อไหร่นะคะต่อให้เฟดมีการส่งสัญญาณสัปดาห์หน้าแต่ว่าโดยรวมแล้วค่ะการปรับลด QE น่าจะเริ่มต้นจริงๆเนี่ยในช่วงประมาณไตรมาส4ค่ะคุณแม่ซึ่งถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นในไตรมาส4จริงๆเนี่ยปัจจัยนี้อาจจะเป็นปัจจัยที่กดดันทองมากกว่าแต่นอกจากเรื่องของเฟดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องตามต่อคือเรื่องของเพดานหนี้สหรัฐค่ะ debt ceiling นะคะตอนนี้เนี่ยคุณเจเน็ตเยเลนก็ออกมาเรียกร้องให้สภาคองเกรสเนี่ยตัดสินใจนะคะว่าตกลงจะซัสเพนด์เพดานหนี้หรือว่าจะเพิ่มเพดานหนี้นะคะเพราะว่าเงินสดเนี่ยที่จะทำให้รัฐบาลกลางเนี่ยดำเนินต่อไปได้เนี่ยก็ใกล้หมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากประเด็นเรื่องเสร็จแล้วก็ต้องติดตามประเด็นเรื่องของ debt ceiling เพราะว่าการเมืองสหรัฐจะแก้ไขได้หรือไม่นะคะถ้าหากว่าเรียกว่านักลงทุนบีบหัวใจนะคะกว่าจะตัดสินใจได้ก็ใกล้เดดไลน์เนี่ยจะทำให้นักลงทุนกลับเข้ามาซื้อทองคำอีกครั้งในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยค่ะประเด็นของค่าเงินนะคะเรามองยังไงกันบ้างเพราะว่าพักนี้ก็อาจจะมีในเรื่องของสถานการณ์ค่าเงินเข้ามากวนกันอยู่ด้วยนะคะค่าเงินมีผลกับทองคำในบ้านเรามากน้อยยังไงกันบ้างหรือว่าปีนี้กรอบของเรายังคงไว้ที่เท่าเดิมหรือเปล่าคะโดยรวมค่าเงินส่งผลกับทองมากๆเลยค่ะคุณหญิงการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาททุกๆ10สตางค์นะคะจะส่งผลต่อราคาทองคำในประเทศประมาณ88-90บาทต่อบาททองคำซึ่งถือว่าเป็นอีกปัจจัยนึงที่นักทุนทองคำในประเทศมองข้ามไม่ได้นะคะวันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าลงมาเคลื่อนไหวเหนือ33อีกครั้งนึงค่ะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 33.20 บาทต่อดอลลาร์นะคะก็เลยเป็นปัจจัยนึงที่ทำให้การปรับตัวลงของราคาทองคำในประเทศเนี่ยยังอยู่ในกรอบจำกัดลงน้อยกว่าทองคำในตลาดโลกนะคะแต่โดยรวมค่ะบาทเองเขาก็มีแนวต้านที่รออยู่นะคะต้านบาทจะอยู่ที่ประมาณ 33.45 ถึง 33.49 ค่ะถ้าหากว่าค่าเงินบาททดสอบกรอบดังกล่าวแล้วยังไม่สามารถทะลุผ่านไปได้บาทอาจจะมีโอกาสกลับมาแข็งค่าแล้วก็กดดันราคาทองคำในประเทศได้ค่ะดังนั้นค่ะถ้าลองคอนเวิร์ตนะคะลองคอนเวิร์ตตัวราคาโกลด์สปอตกลับมาเป็นราคาไทยเนี่ยเราจะได้นะคะภาพรวมแนวรับแนวต้านนะคะคร่าวๆสำหรับนักทุนระยะสั้นได้ค่ะก็คือแนะนำว่าถ้าเข้าซื้อพยายามซื้อให้ใกล้แนวรับ 27,500 27,400 นะคะแล้วก็ไม่เน้นว่าซื้อไม้ใดไม้หนึ่งเป็น 100% นะคะเป็นลักษณะของการแบ่งไม้เข้าซื้อนะคะในเรื่องการดีดตัวขึ้นไปก็ถ้าหากว่าไม่ผ่านบริเวณ 27,800 27,900 บาทต่อบาททองคำก็มีการทยอยขายค่ะที่ทางทองจะดียิ่งขึ้นก็ต่อเมื่อเขาสามารถดีดขึ้นไปยืนเหนือ 28,000 บาทต่อบาททองคำได้เท่านั้นค่ะค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณเบนคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทองคำนะรอผลการประชุมของเฟดไม่ว่าจะออกมาอย่างไรก็แล้วแต่นะคะราคาทองก็มีโอกาสปรับลงไปลึกลุก 1,700 เหรียญนะคะหรือว่าถ้าเป็นผลบวกเนี่ยก็มีการโอกาสทะลุ 1,800 เหรียญก็มีเหมือนกันใครที่รับความเสี่ยงไม่ได้อาจจะรอกันสักนิดนึงแต่ใครที่ชอบความเสี่ยงอาจจะต้องเก็งกำไรในช่วงสั้นๆค่ะเรียกว่าลงทุนระยะสั้นอย่าสวนเทรนด์นะคะแนวโน้มเป็นขาลงก็อย่าไปสวนซื้อนะคะจะสวนซื้อได้ต้องลงทุนแล้วก็สะสมได้นะคะแล้วก็เย็นใจรอได้ดังนั้นค่ะช่วงเวลานี้อาจจะต้องมีการจัดสรรพอร์ตที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนในทองคำด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะใครที่อยากจะกู้เงินหรือแม้กระทั่งนะคะติดตามธุรกิจนะคะของไทยที่ได้รับความนิยมนะคะหรือว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนต่างชาติเรามีรายละเอียดในเรื่องนี้มาฝากกันค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคารกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะติดตามสถานการณ์ในแวดวงการเงินการลงทุนรวมไปถึงธนาคารกันต่อค่ะต้องบอกว่าตอนนี้มีอีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่ถือว่าได้รับความสนใจจากต่างชาติกันด้วยนะคะ
เพราะธุรกิจมีความแข็งแกร่งแล้วก็มีแนวโน้มเติบโตได้ในอนาคตค่ะธุรกิจที่เรากำลังจะพูดถึงอยู่นี้นะคะก็คือในเรื่องของธุรกิจสินเชื่อออนไลน์โดยล่าสุดนะทางด้านของ SCB Abacus ค่ะได้รับการสนับสนุนเงินลงทุนจากต่างชาตินะ400ล้านบาทค่ะขณะเดียวกันนะคะเขาก็บอกว่าจะเอาเงินตรงนี้แหละค่ะไปเสริมนะคะในเรื่องของธุรกิจสินเชื่อออนไลน์ให้เติบโตแบบก้าวกระโดดได้ด้วยค่ะโดยทางด้านของ SCB Abacus ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันสินเชื่อออนไลน์รูปแบบใหม่ภายใต้แบรนด์ Money Thunder หรือเงิน Thunder สร้างผลงานโดดเด่นเข้าตานักลงทุนระดับโลกค่ะรับเงินลงทุนซีรีส์ A มูลค่ากว่า12ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ400ล้านบาทจาก Open Space Venture Vertex Venture Southeast Asia CAI Partnerโดยทางด้านของดร.สุธาภาอมรวิวัฒน์ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท SCB Abacus จำกัดมีการออกมาเปิดเผยค่ะเงินลงทุนในรอบนี้จะนำไปใช้ในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเงินสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเติบโตในตลาดสินเชื่อออนไลน์โดยมีการตั้งเป้าหมายด้วยนะคะว่าภายในปี2565ยอดสินเชื่อและรายได้จะเติบโตสูงขึ้นกว่า5เท่าเมื่อเทียบกับปีนี้และการระดมเงินทุนในครั้งนี้ค่ะทำให้เชื่อมั่นได้ว่า SCB Abacus จะสามารถขึ้นเป็นผู้นำของกลุ่มธุรกิจสินเชื่อทางเลือกที่มีเป้าหมายในการแก้ปัญหาสินเชื่อนอกระบบนอกจากนี้นะคะบริษัทยังคาดว่าการระดมเงินทุนในรอบซีรีส์ B น่าจะเกิดขึ้นได้ภายในปลายปีหน้าค่ะสำหรับแอปพลิเคชันเงิน Thunder นะคะสามารถอนุมัติสินเชื่อให้ผู้ใช้บริการได้ภายใน 5-20 นาทีโดยปัจจุบันแอปพลิเคชันเงิน Thunder มียอดดาวน์โหลดประมาณ5ล้านครั้งและมียอดสินเชื่อและรายได้ในปีนี้เติบโตสูงกว่า10เท่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาค่ะถือเป็นแอปพลิเคชันนะคะที่ตรงใจผู้ใช้บริการค่ะแล้วก็สามารถสร้างการเติบโตจนเตะตานักลงทุนต่างชาตินะคะทีนี้เราไปดูกันต่อค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะคะในยุคปัจจุบันโควิด-19ผลักดันให้หลายๆท่านให้ความสนใจการลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นนะคะล่าสุดทางด้านของธนาคารกสิกรไทยเขาก็มีแอปพลิเคชันค่ะที่ใช้ชื่อว่า Finvest นะคะมีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ที่สามารถไปลงทุนกองทุนชั้นนำจากต่างประเทศได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแบบซ้ำซ้อนค่ะโดยทางด้านของคุณพิพัฒน์พงษ์โปสยานนท์กรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยเปิดเผยค่ะว่าจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจไทยหดตัวแนวโน้มการลงทุนในกองทุนต่างประเทศจึงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องโดยเมื่อเดือนเมษายนปี2564กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือว่า FIF ได้มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมากกว่า1ล้านล้านบาทและภาพรวมครึ่งปีแรกมีเงินไหลเข้าสะสมสูงถึง 1.9 แสนล้านบาทดังนั้นค่ะทางด้านของธนาคารกสิกรไทยจึงส่งแอปพลิเคชัน Finvest นะคะที่มีการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ในการซื้อขายกองทุนรวมต่างประเทศหรือว่า Offshore ที่พัฒนาขึ้นร่วมกันกับ Blue International Singapore ในกลุ่ม RoboWell โดยมีจุดเด่นค่ะที่เป็น Open Architecture สามารถเลือกกองทุนรวมจากบลจ.ชั้นนำทั่วโลกสามารถซื้อได้โดยตรงเลยนะคะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อนสะดวกจบภายในแอปเดียวค่ะแตกต่างจากการลงทุนแบบเดิมที่มีข้อจำกัดเนื่องจากสถาบันการเงินจะขายเฉพาะกองทุนรวมของบลจ.ที่อยู่ในเครือเท่านั้นนะคะโดยเป็นการรวบรวมกองทุนเด่นเนี่ย33บลจ.ชั้นนำระดับโลกมากกว่า 1,000 กองทุนค่ะเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำ 30,000 บาทคุณชนลเดชเขมรัตนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม RoboWell ระบุ บอกว่าแพลตฟอร์มนี้เนี่ยผู้ใช้การนะคะมีอายุเฉลี่ย 26-30 ปีส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทที่มีความสนใจในการลงทุนและพบว่ากว่า 80% ค่ะลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศผ่านธีมการลงทุนที่ได้รับการแนะนำจากแอปโดยตรงค่ะช่องทางการลงทุนเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะการลงทุนจากต่างประเทศด้วยนะคะอาจจะทำให้เราสร้างโอกาสจากผลตอบแทนการลงทุนได้แต่ว่าต้องอยู่บนพื้นฐานความระมัดระวังด้วยค่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะจันทร์หน้า 4 ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ